วัสดีครับท่านนักธุรกิจกิฟฟรีและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับพบกับผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ทาง Gifrin Channel เป็นประจำทุกวันนะครับและรายการนี้แน่นอนที่สุดครับว่าผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะเราจะได้มีโอกาสร่วมพูดคุยกับ CEO ซึ่งเป็นนักบริหารที่มากความสามารถครับแต่ CEO ท่านนี้เนี่ยผมจองคิวไว้ตลอดเลยครับเพราะผมเรียนเชิญท่านให้เกียรติกับทางรายการเป็นประจำแล้ววันนี้ท่านก็มาอีกวันหนึ่งแล้วครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifrin Skyline Unity จำกัดนั่นเองแพทย์หญิงณลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับคุณหมอต้อยครับขออนุญาตเรียกคุณหมอต้อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราคุ้นเคยกันแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะต้องร่วมงานกันมาโดยตลอดนะครับแต่อยากจะเรียนถามคุณหมอด้วยว่าทันทีที่เราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอส่งอีเมลมาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเนี่ยคุณหมอรู้ไหมครับมีคนส่งอีเมลมาหลายประเด็นมากเลยแต่น่าเสียดายนะครับว่ารายการของเราเนี่ยเราจะพูดคุยกันได้ทีละประเด็นทีละประเด็นไม่เป็นไรค่ะเราไปทีละอย่างก็ได้ค่ะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประเด็นที่มีคนถามมานะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ได้ข่าวว่าคนที่มาทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยประสบความสำเร็จและมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เลยอยากที่จะทำธุรกิจเครือข่ายบ้างแต่ก็กังวลใจว่ากลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้ครับเลยเรียนถามคุณหมอว่าคุณหมอจะมีคำแนะนำอย่างไรสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์แล้วก็อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายว่าต้องเริ่มต้นยังไงทำยังไงจึงจะประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นครับอย่างแรกนะคะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองนิดนึงนะคะกับความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายตรงขายเครือข่ายหรือว่าธุรกิจอื่นๆก็ตามแต่นะคะอันดับแรกก็คือความตั้งใจที่แท้จริงหรือที่เขาชอบพูดเลยว่าความมุ่งมั่นเนี่ยนะคะต้องเต็มร้อยก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปกลัวจนเกินกว่าเหตุว่าอุ๊ยเราไม่เคยทำเราจะทำได้เหรอทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้ทั้งนั้นนะคะแล้วก็ธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีการอบรมมีการเทรนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นภารกิจหลักนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการเทรนจากบริษัทการเทรนจากผู้แนะนำของเราเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำใจให้เป็นนักสู้ก่อนนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ว่างานนี้อันดับแรกต้องคิดก่อนนะคะว่าถ้าเราตั้งใจทำงานจริงๆแล้วเราเรียนรู้จริงๆเนี่ยเราต้องรู้ทุกอย่างแล้วเราต้องทำได้นะคะอย่ากลัวจนเกินไปแล้วเมื่อเรียนรู้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าไม่มีงานอะไรในโลกหรอกที่มันจะรวยเร็วมากเลยโดยที่ไม่เหนื่อยหรือโดยที่จะไม่เจอกับอุปสรรคอะไรเลยจริงไหมคะคุณเอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของธุรกิจขายตรงจะเป็นงานที่อาจจะต้องมีการเรียนรู้ภาคทฤษฎีก่อนภาคทฤษฎีเนี่ยก็จะมีการสอนในบริษัทระดับลายแต่เมื่อลงไปทำงานจริงๆคือภาคสนามภาคสนามก็ต้องไปเจอละทำยังไงเราจะไปเล่าเรื่องไปชวนคนเล่าเรื่องสินค้ายังไงจะชวนให้เขาสนใจธุรกิจกับเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะเหล่านี้ต้องบอกว่ามันอาศัยทั้งทฤษฎีและอาศัยทั้งทักษะทั้งเอ็ดประสบการณ์แน่นอนวันสองวันแรกเราไม่เก่งอ่ะก็เราไม่เคยอ่ะนะคะเราก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเจอความผิดหวังบ้างอาจจะชวนได้บ้างไม่ได้บ้างบางคนอาจจะว่าเราให้เราเสียใจบ้างนะคะก็อาจจะเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมดีหมายความว่าความรู้ทางทฤษฎีแน่นนะคะรู้จักสินค้ามันเป็นยังไงเล่าเรื่องสบายๆเนี่ยนะคะให้คนฟังเป็นไม่เครียดที่จะไปเจอคนไปทำความรู้จักกับคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ที่เหมือนกับเราสร้างในตัวเองได้นะคะจากความรู้ที่เราได้ไปหามาคุณหมอครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมได้ยินคนที่ผมรู้จักเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันดีมากเลยแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนพูดไม่เก่งสงสัยเขาจะทำธุรกิจนี้ไม่ได้หรอกคุณหมอว่าคนที่เขาคิดว่าตัวเขาพูดไม่เก่งจะทำธุรกิจไม่ได้คิดว่าที่เขาพูดแบบนี้เพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใหม่แล้วมันคงจะต้องเป็นงานที่พูดอะไรที่มันยากมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกไปเองอะว่าคงทำไม่ได้มั้งเพราะเราเป็นคนพูดไม่เก่งอะนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเลยนิสัยของคนไทยเนี่ยเป็นคนเล่าเรื่องเก่งค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังเล่าอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆอะเรื่องจริงๆแล้วเราก็สบายใจที่จะพูดเราไม่ได้โกหกใครอะนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงแม้จะพูดไม่เก่งก็จะพูดได้ทุกคนแหละเองนะคะแต่ละแรกก็ต้องรู้ว่าจะพูดอะไรก่อนนะเริ่มต้นพูดเรื่องง่ายๆที่ตัวเองถนัดก่อนใช่ไหมครับช่วงแรกๆของคนที่มาทำกิฟฟารีนเนี่ยเราจะบอกเขาเสมอว่าให้รีแลกซ์ให้ทำใจให้สบายไม่มีใครเก่งตั้งแต่วันแรกหรอกนะคะแต่ช่วงแรกๆเนี่ย
ศึกษาหาความรู้ทางทฤษฎีก่อนรู้จักสินค้าให้มากรู้จักวิธีการทำงานให้มากรู้จักรู้อธิบายเป็นอ่ะเล่าเรื่องเป็นอ่ะว่างานของกิฟฟารีนนั้นทำยังไงแล้วเมื่อไปคุยกับคนเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าคาดหวังมากว่าวันนี้เขาจะต้องสมัครและเขาจะต้องทำงานกับเราให้ใช้บทเรียนต้นก่อนเบื้องต้นก่อนว่าเราไปเล่าเรื่องสบายๆให้คนฟังเหมือนกับเราไปเล่าสิ่งที่เราไปเจอมาให้เพื่อนฟังนะคะเขาจะทำหรือเขาจะไม่ทำเขาจะซื้อหรือจะไม่ซื้อเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาจะตัดสินใจแต่เราก็ได้ทำภารกิจของเราเป็นอย่างดีที่สุดแล้วว่าคือเราเล่านะแล้วก็การเล่าเรื่องให้คนฟังเนี่ยให้อาศัยความรู้สึกจากใจนะคะจากใจว่าเราคิดว่ามันดียังไงเนี่ยเราปรารถนาดีกับเขายังไงเนี่ยเราพูดออกมานะคะใหม่ๆจะพูดไม่เก่งมั่งตะกุกตะกักมั่งไม่เป็นไรนะคะแต่พอชั่วโมงบินเรามากขึ้นน่ะผ่านระยะเวลาไปสักระยะนึงเราทำอะไรซ้ำๆและทุกครั้งที่เรามีประสบการณ์ในการคุยกับคนเนี่ยกลับมาเนี่ยลองคิดสิว่าวันนี้เนี่ยเราไปพูดกับเขาเนี่ยทำไมมันประสบความสำเร็จทำไมเขาถึงเห็นด้วยทำไมคนนี้ไม่เห็นด้วยเราได้พูดอะไรพลาดไปหรือเปล่าจังหวะของเรากับเขาไม่ดีหรือเปล่าสาเหตุที่แท้จริงของมันคืออะไรนะคะแล้วก็จะค่อยๆเก่งขึ้นมาเองค่ะคุณหมอกำลังจะบอกว่าวัตถุประสงค์ในการพูดของเราเนี่ยถ้าเราตั้งใจว่าเราจะไปเล่าเรื่องราวดีๆเนี่ยมันไม่น่ากลัวแต่ถ้าเราตั้งใจจะไปพูดเพื่อเหมือนกับจะต้องให้เขาซื้อสินค้าให้เขาสมัครเนี่ยอันนี้เริ่มผิดประเด็นละคือถ้าเราใหม่มากเมื่อกี้คุณเอตั้งหัวข้อไว้ว่าถ้าเขาใหม่มากแล้วเขาพูดไม่เก่งเนี่ยนะคะแล้วไปตั้งธงว่าวันนี้เราไปเจอเพื่อนคนนี้เราจะต้องปิดให้เขาสมัครให้เขาซื้อและให้เขาทำงานจะเครียดเราจะเครียดแล้วเราจะกลัวมากนะนะคะว่าเราจะทำได้ไหมนะคะแต่ถ้าเราไปด้วยความรู้สึกว่าวันนี้เราจะลองไปเล่าเล่าจากอารมณ์หรือความรู้สึกที่เราไปฟังมาแล้วได้ยินมาแล้วได้ใช้สินค้ามาเนี่ยแล้วเราอยากจะให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกอย่างเดียวกับเราในความรู้สึกของความเป็นเพื่อนนะคะอาจจะทำให้เราเนี่ยคืออย่างนี้คุณเดชคนเราถ้าเกรงมากเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ดีนะนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเราคลายความเกรงเราสบายใจแล้วเราก็พูดอย่างที่เราคิดพูดจากใจเนี่ยมันอาจจะบางทีนะคะด้วยสัญชาตญาณเนี่ยคนฟังอาจจะเก็ทได้นะว่าจริงๆเนี่ยคนเนี้ยเขากำลังตั้งใจที่จะมาเล่าเรื่องดีๆไม่ใช่กำลังจะมากดดันบังคับตื้อหรือว่ายัดเยียดนะคะที่ห่วงมากที่สุดก็คือต้องระวังนะคะไขตรงหรือเครือข่ายเนี่ยจะมีคำคอรหาเยอะของเองว่าไปบังคับเขาไปตื้อเขาไปคาดคั้นเขาสิ่งเหล่านี้มันจะไปพร้อมกับพลังของความตั้งใจของคนบางคนตอนแรกๆที่ทำธุรกิจไฟแรงไฟแรงอุ้ยเราต้องทำให้ได้เรามุ่งมั่นพอมุ่งมั่นมากก็คาดคั้นบังคับในที่สุดอาจจะเสียเพื่อนไปเลยครับภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติอยากจะเรียนถามคุณหมอแทนท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าภาคทฤษฎีที่คุณหมอพูดถึงนี่เราควรต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับสินค้าแผนธุรกิจวิธีการเปิดใจหรือการตอบข้อโต้แย้งอะไรพวกนี้หรือเปล่าครับภาคทฤษฎีที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องเรียกว่าเบสิกจริงๆเอาสินค้าก่อนเพราะว่าบางทีถ้าเราใหม่มากเนี่ยเราไปเริ่มต้นเปิดธุรกิจกับคนชวนมาทำธุรกิจยากนะนะคะแต่ถ้าเกิดเราเริ่มด้วยสินค้าก่อนเนี่ยเราลองไปใช้แล้วเราชอบแล้วงานนี้เป็นงานที่เราทำร่วมกับงานประจำได้นะแล้วงานแบบนี้เป็นงานที่เราใช้สังคมที่เรามีอยู่แล้วได้นะก็คิดว่าจะทำให้เขาพูดได้ง่ายๆทีนี้ภาคทฤษฎีเนี่ยเรื่องของสินค้าเป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะคะทุกบริษัทเขาจะมีการสอนแต่เรื่องของแนวคิดของแต่ละบริษัทนโยบายวิธีคิดในการทำงานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราก็ต้องไปซึมซับจากแนวคิดของบริษัทนั้นๆนโยบายนะคะแล้วก็ธุรกิจของเขาเป็นยังไงแน่นอนที่สุดค่ะตอนไปชวนคนคุยอยากจะคุยสบายๆเล่าเรื่องราวดีๆแต่ถ้าเขาถามลึกลงไปเนี่ยตอบเขาไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณเอ๋นะคะเพราะฉันก็ต้องตอบให้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉันภาคทฤษฎีก็คือองค์รวมของความรู้ทุกอย่างที่บริษัทเนี่ยเขาคิดว่าคุณต้องรู้อะไร คุณต้องเข้าใจอะไรคุณถึงจะเข้ามาเป็นนักธุรกิจกับเขาได้ค่ะทีนี้ในส่วนของภาคสนามเนี่ยไปคนเดียวก็ประมาเนี่ย เราชวนอัพไลน์ไปเป็นเพื่อนเราด้วยดีไหมครับคุณหมอบางทีดูจังหวะนิดนึงนะนะคะเพราะว่าเพื่อนของเราบางคนอ่ะจะเป็นเพื่อนที่เขามีความเป็นส่วนตัวสูงเช่นถ้าคนในกลุ่มบางสังคมอ่ะเขาอยากจะคุยกับเพื่อนของเขาสบายๆแต่ถ้ามีคนแปลกหน้าหรือใครไม่รู้มาเนี่ยบางทีจะรู้สึกกดดันนะแต่ถ้าเป็นในบางสังคมที่เขาเป็นคนที่ง่ายๆอ่ะไม่เป็นไรเขาคุยกับคนใหม่ได้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่พูดแบบนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้บริโภคหรือว่าผู้มุ่งหวังเราจะใช้คำว่าผู้มุ่งหวังคือคนที่เราตั้งใจจะไปชวนนะคะคุณเอก
ขามี segmentation นะคือมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละกลุ่มบางทีก็ต้องการความเป็นส่วนตัวโอ้บางคนเฮ้ยมาละพร้อมกับใครก็ไม่รู้กำลังจะมากดดันอะไรฉันโดยเฉพาะอัพไลน์เองเนี่ยเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะมามอบสิ่งดีๆใช่ไหมคะเขาก็จะเล่าเรื่องของกิฟเฟอรีหรือเล่าเรื่องของธุรกิจขายตรงที่เขาทำเราต้องดูว่าคนที่เราไปชวนหรือเพื่อนของเราเนี่ยเขาพร้อมแล้วหรือยังนะคะบางทีการเกริ่นไปก่อนในครั้งสองครั้งแล้วเมื่อเขามีระดับของความสนใจที่อาจจะมากในระดับหนึ่งเราถึงชวนอัพไลน์ไปก็ได้นะคะครับหลายคนเนี่ยนะครับคุณหมอพอเริ่มต้นจะทำมีความกลัวอยู่อีกเรื่องนึงครับคุณหมอเขากลัวขอไข่สระอายอยักษ์กลัวการขายอยากทำธุรกิจอยากมีรายได้ชีวิตไม่เคยขายของมาก่อนแต่ก็กลัวการขายครับคุณหมอมองว่าคนที่กลัวการขายเนี่ยจะทำธุรกิจนี้ได้ไหมครับพี่คิดจริงๆอะนะคะว่าที่คนไทยหลายๆคนกลัวเนี่ยเขาไม่ได้กลัวการขายแต่เขากลัวลักษณะของการขายบางลักษณะมากกว่านะคะก็คือการเอาของใส่ตะกร้าไปแล้วยัดเยียดแล้วในที่สุดก็มีความตั้งใจว่าจะยังไงวันนี้เธอต้องซื้อของของฉันภาพอันนี้เป็นภาพที่หลายๆคนไม่ชอบที่ตัวเองจะเจอทั้งในแง่ที่เป็นผู้ซื้อหรือในแง่ที่เป็นผู้ขายนะคะมองประเด็นนี้มากกว่านะคะแต่จริงๆเนี่ยถ้ามองในวงกว้างต้องยอมรับว่าทุกอย่างในโลกนี้คืองานขายทั้งนั้นน่ะงานขายความคิดใช่ไหมคะเราคุยกับลูกเราคุยกับญาติเราพยายามจะนำเสนอวิธีคิดยังไงนั่นคือการขายความคิดขายต้องเรียกว่าวิสัยทัศน์ขายทัศนคติทั้งสิ้นถ้ามองประเด็นนี้เนี่ยจะกลัวน้อยลงนะคะคุณเอกแล้วก็มองว่าเราเพียงแต่เล่ามากกว่านะคะเล่าแล้วก็แนะนำถ้าพูดอย่างนี้จะดีกว่าไหมถ้าพูดว่าขายแล้วตื้อแล้วยัดเยียดกลัวแน่แต่ถ้ามองว่าเราอธิบายเราแนะนำเราเล่าเรื่องเล่าเรื่องน่ะเล่าเรื่องนะคะคนไทยเล่าเก่งนะคุยเก่งนะไปดูละครมาเมื่อคืนสนุกยังไงเล่าได้ไปทานอาหารร้านอร่อยๆเป็นยังไงเล่าได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเล่านะคะแนะนำวันนี้เนี่ยการซื้อสินค้าถ้าเราไม่ซื้อในช่องทางเครือข่ายหรือขายตรงสินค้าลักษณะเดียวกันเราก็ซื้อในร้านค้าอยู่แล้วร้านค้าเขาก็มีกลยุทธ์ทางการขายใช่ไหมคุณเอชใช่ไหมคะไม่มีใครมาตื้อเราแต่เขาวางอ่ะแต่เขามีโฆษณาน่ะเขามีคนแนะนำเขามีเอกสารให้น่ะเราก็ซื้อเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ต่างอะไรกับที่เพื่อนของเรามาเล่าแล้วรายได้เนี่ยต้องย้ำนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคลายความกังวลของคนที่กำลังจะทำธุรกิจนี้ก็คือให้มองว่าเงินที่เราได้รับเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่เราไปเอาเปรียบคนที่เราไปชวนหรือไปเอาเปรียบเพื่อน รวมถึงรายได้ที่เราได้รับก็ไม่ใช่รายได้ที่คนที่มาชวนเราเข้ามาเอาจากเราไปแต่มันเป็นเงินที่บริษัทเป็นผู้มอบให้อ่ะในจำนวนเดียวกันกับที่บริษัทถ้าเขาเอาของไปวางในตามร้านค้าเขาก็ต้องเสียเงินตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ของทุกคนที่ได้รับในธุรกิจเครือข่ายก็คือค่าบริหารจัดการในการทำงานนะคะเข้าใจตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้ากลัวเขาว่าขอไข่สละอายอยักษ์มากๆเนี่ยพี่คิดว่ามันคงเขาคงกลัววิธีการมากกว่าครับผมสำหรับท่านที่ถามมานะครับว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างไรวันนี้เราคงได้คำตอบดีๆจากคุณหมอต้อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าหากสนใจจะร่วมพูดคุยกับ CEO ก็ส่งอีเมลมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บริเวณด้านจอทีวีนี้ช่วงท้ายของรายการนี้คุณหมอไม่ทราบว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไหมครับค่ะเราพบกันเป็นครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์นะคะอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดทุกๆครั้งที่เราเจอกันนะคะอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าที่กิฟเฟอรีเนี่ยเราคือคนในครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจนะคะมีอะไรที่อยากถามถ้ามีอะไรที่คิดว่าจะสามารถแชร์หรือเล่าได้เนี่ยก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คงต้องลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้พบกับรายการ CEO Talk ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ